็นดีบำรุงจิตใจของเราให้ผ่องใสบำรุงจิตใจของเราให้นุ่มให้ใสในการปฏิบัติของเราเราพยายามส่องหาความดีที่เราได้กระทำถ้าเราทำไปไม่เห็นความดีของเราจิตมันก็เบื่อเหมือนกันเพราะมันไม่เห็นความไม่เห็นนี่แหละท่านเรียกว่ากิเลสท่านเรียกว่าอวิชชาท่านเรียกว่าโมหะความไม่รู้ไม่เห็นทั้งที่เราทำอยู่ทั้งที่เราปฏิบัติอยู่ทำไมเราไม่เห็นความดีของเราเองทำไมไม่เห็นความดีของเราที่มีอยู่ที่เราได้กระทำแล้วถ้าเราเห็นถ้าเรารู้เราเห็นมันก็เป็นกำลังใจเพราะฉะนั้นต้องอาศัยสติความระลึกถึงความดีเรียกว่าระลึกถึงศีลศีลก็ระลึกถึงกายของเราที่เราได้ปฏิบัติตามความดีทางใจของเราเพราะเรามีศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาแล้วเราจะทำได้หรือเราจะมาได้หรือศรัทธานี่แหละเป็นกำลังแม้แต่กันดารไกลเท่าไหร่มาอยู่แต่ที่เรารู้อยู่นี่แหละเรามาอยู่ได้อย่างสบายเพราะศรัทธามาอยู่ได้อย่างจิตผ่องใสต้องทำความเข้าใจไว้ในใจแล้วเราทำไม่ใช่ถูกบังคับถูกกดดันถูกสิ่งบีบคั้นอย่างใดอย่างหนึ่งจากผู้อื่นเรามาโดยความเคารพมาโดยความเลื่อมใสปฏิบัติด้วยตั้งใจในจิตในใจจริงๆนี่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ไม่น้อยคำสอนพระพุทธเจ้าทำคำสอนพระพุทธเจ้าที่เราได้เคารพได้ทำตามเพราะฉะนั้นความดีที่เราได้ปฏิบัติมาแต่อดีตยาวนานเท่าไรก็ตามจนถึงในปีนี้ในเดือนนี้ในปัจจุบันนี้เราก็ได้อยู่ในฐานะที่ดีอยู่ด้วยสติที่ดีอยู่ด้วยสมาธิที่ดีอยู่ด้วยปัญญาที่ดีอยู่ด้วยการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจอันนี้ก็เป็นความดีที่เรารู้อยู่แล้วเป็นความเย็นใจถ้ามีอยู่แล้วที่เราปฏิบัติเนี่ยความกระทบกระเทือนใจด้วยความอยากด้วยความโลภด้วยความโกรธความหลงเราก็ถูกสติถูกสมาธิของเราสงบลบล้างชำระให้จิตใจของเรายินดีในทางความสงบยินดีในการทำความเพียรภาวนารักษากายรักษาใจของเราให้อยู่ในพื้นฐานแห่งธรรมคือมรรคธรรมผลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามรรคธรรมก็คือปฏิบัติตามทางทางกายก็เราปฏิบัติทางวาจาเราก็ได้ปฏิบัติสำรวมทางจิตใจเราก็ได้ปฏิบัติได้รักษาเราก็อยู่ได้โดยธรรมอันนี้โอกาสอย่างนี้หาได้ยากไม่ใช่ง่ายคนอื่นเขาไม่มีโอกาสเหมือนกับเราแท้จริงชัก
โอกาสเขามีอยู่แต่ในจิตใจของเขาไปบรรจุโลกเต็มไปหมดไม่มีช่องว่างที่จะมาทำประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมโลกมันผูกไว้มันมัดไว้ออกไม่ได้เลยเต็มอัตราโลกเราก็ทุกคนก็เคยอยู่ในโลกเราทุกคนก็เคยผ่านโลกมาแล้วเราก็รู้จักความเป็นอยู่ของโลกมีอะไรเป็นสาระเป็นเปลี่ยนสารพอที่จะยึดในความอบอุ่นใจและเย็นใจสิ่งที่ได้มาหมดไปหมดไปหมดไปทั้งภายนอกได้มาเท่าไรก็หมดไปทั้งภายในก็คำค่าชราภาพตามไปด้วยกำลังวังชาค่อยหมดไปตามไปด้วยนี่เพราะฉะนั้นเราก็ปรากฏว่าที่พึ่งของเราอยู่แบบโลกนี้ไม่มีหาที่พึ่งได้โดยยากถ้าเราเข้ามาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมถึงแม้ว่าขันธ์มันก็หมดไปเหมือนกับโลกทั่วไปไม่มีอะไรต่างแต่จิตใจที่เราได้รับการอบรมนี้แหละมันต่างได้กำไรชีวิตที่เราประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมรู้ธรรมตลอดถึงได้เห็นธรรมเห็นจิตใจของเราเราได้คุ้มครองรักษาไม่ได้ไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่สะอาดสิ่งที่สกปรกไม่ได้เกาะเกี่ยวกับไฟให้เราร้อนคอยบีบบังคับให้ดิ้นให้ร้อนแสวงหาโดยอำนาจแห่งความไม่พอได้เท่าไรก็ไม่พอเพราะอะไรสิ่งที่พอเพราะอาศัยมันหิวมันอยากไม่มีความที่จะพอได้เพราะการมาฝึกจิตให้ฉลาดในทางธรรมให้มีปัญญาในทางธรรมเดินตามคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้พอพระองค์ในอยู่ในโลกที่บกพร่องอยู่ตลอดเวลาแต่พระองค์ใช้สติปัญญาให้เกิดประโยชน์แล้วพระองค์ก็พอได้อิ่มได้ไม่เป็นคนทุกข์คนจนคนหิวโหยพระอริยสาวกทั้งหลายผู้เชื่อฟังประพฤติปฏิบัติตามทางที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินไปท่านก็เป็นผู้อิ่มผู้พอไม่หิวโหยเพราะปัญญามารู้ความจริงสิ่งที่ทำลายไม่ให้พอคือความโลภซึ่งเป็นอารมณ์กิเลสที่จอดมาอยู่ในจิตใจไม่ใช่ของแท้เนื้อแท้ของใจความโกรธก็เป็นอารมณ์ที่จอดมาความหลงก็เป็นอารมณ์ที่จอดมามาปรากฏในจิตในใจทำใจของเราให้ดิ้นรนหิวโหยเพราะเหตุนั้นเมื่อเรามารู้ความจริงจิตใจก็ฉลาดไม่หวั่นไหวไม่หลงไหลไปตามแบบโลกเรามารู้ว่าสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงเรามารู้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เรามารู้ตามคำสอนพระพุทธเจ้าว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตานี่เรามารู้ความจริงข้อนี้แล้วจิตใจของเราก็ไม่มองเห็นประโยชน์ในสิ่งที่โลภหรือวัตถุที่ได้มาเพราะความโลภ
ไม่เป็นสิ่งเป็นของของตนทุกอย่างนี้แต่หมดไปสิ้นไปเข้าค่าไปได้มาแล้วก็หมดไปมีขึ้นมาแล้วก็หายไปไม่มีอะไรปรากฏเป็นของตนอย่างแท้จริงนี่ส่วนธรรมะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เรายึดเป็นที่พึ่งเรายึดได้ไว้แล้วยึดได้จริงๆทำให้จิตใจสงบจริงๆทำให้จิตใจสบายจริงๆจะลึกได้ตลอดเวลาไม่หายไปไหนอยู่ในป่าก็ระลึกได้อยู่ในที่ไหนก็ระลึกได้ทำให้สงบได้มันได้ตลอดเวลาไม่เหมือนวัตถุอย่างอื่นอย่างอื่นเวลามันหายไปแล้วกว่าจะได้มามันลำบากจะต้องไปรับจ้างเขาจะต้องรับใช้เขาจึงจะได้มาแต่ที่เพิ่งคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ต้องไปรับจ้างใครไม่ต้องเป็นหนี้ใครอยู่ที่ป่าก็ตามอยู่ที่ไหนก็ตามระลึกทำใจให้ผ่องใสได้ทำใจให้เย็นได้ทำใจให้สงบได้เมื่อขันธ์นี้แตกดับแล้วเราก็สบายแล้วทีนี้เพราะขันธ์นี้เองที่เราหลงสำคัญผิดเราเห็นว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์เห็นว่าได้ความสุขจากขันเราจึงเกิดบ่อยๆจึงมีขันเข้ามาอยู่ในขันนี้บ่อยๆถ้าหากว่าเรามาเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วขันนี้ล้วนจะเป็นอนิจจังไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่เราไปยึดถือก็ล้วนจะทำให้เราหนักเป็นทุกขังเมื่อเราดูแล้วเพราะขันธ์เหล่านี้มันเป็นอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีเพราะมันเป็นอนัตตานั่นเองเรามาพยายามแบกพยายามยึดว่าเป็นตนมันจึงหนักถ้าเราปล่อยให้เป็นสภาพเดิมอนัตตามันก็เป็นอนัตตาไปยุ่งเกี่ยวเขาทำไมเรามายึดพุทโธคุณพระพุทธเจ้าธรรมโมพระธรรมพระสงฆ์พุทโธก็ระลึกความรู้ของเรานี่แหละธรรมโมก็คือที่เราอารมณ์ที่เรากำหนดรู้นั่นเองที่เราระลึกมาบริกรรมนี่เองกิริยาที่กำหนดให้เรารู้นี่เองเป็นธรรมโมสังโฆก็คือการปฏิบัติให้จิตใจปฏิบัติตามนี่เองเมื่อระลึกแล้วจิตใจสงบนานพระธรรมบังเกิดขึ้นแล้วจิตใจสบายจิตใจเย็นจิตใจผ่องใสสะอาดเอานั่งให้มีความสุขวันนี้นั่งให้มีความสงบความเย็นใจไม่เห็นอะไรก็เห็นพุทโธในใจเห็นไม่เห็นอะไรก็เห็นธรรมในใจที่เป็นอนัตตาแม้กายทั้งหมดก็เป็นอนัตตาลมหายใจทั้งหมดก็เป็นอนัตตาเราทำสัญญาอนัตตสัญญาเนี่ยเราดูโดยอนัตตาอนิจจสัญญาโดยความไม่เที่ยงลมเข้าก็ไม่เที่ยงลมออกก็ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงก็เป็นอนัตตาเราไม่ควรไปทุกข์กับมันเราไม่ควรไปดีใจเสียใจเราปล่อยวางให้อยู่สภาพอนิจจังก็เป็นเรื่องของมันทุกขังก็เป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของอนัตตาเราก็มีพุทโธอยู่รักษาตัวอยู่นี่ผ่องใสสะอาดสงบเย็นใจ